สวัสดีค่ะแมงปอนะคะเป็นช่างภาพเวดดิ้งค่ะงานของปอส่วนมากก็จะเป็นงานเอาท์ดอร์สายธรรมชาติขึ้นเขาเข้าป่าก็ออกจะลุยๆหน่อยค่ะงานถ่ายก็ไม่ได้เซตอัพอะไรมากนะคะเน้นการจับโมเมนต์สวยๆกับสภาพแวดล้อมสวยๆกล้องที่ปอใช้จึงต้องตอบสนองได้อย่างรวดเร็วฉับไวค่ะคลิปนี้ปอก็จะมารีวิวกล้อง Nikon Z6 กับเลนส์ S-Line ที่ทาง Nikon ส่งมาให้ทดลองใช้นะคะซึ่งเป็นการใช้งานจริงถ่ายจริงคู่บ่าวสาวจริงคู่หนึ่งเดินทางมาจากประเทศลาวอีกคู่จากประเทศสเปนค่ะซึ่งปอจะใช้1บอดี้สำหรับถ่ายภาพและอีก1บอดี้สำหรับถ่ายวิดีโอพร้อมแล้วก็ลองมาชมเบื้องหลังการทำงานของปอกับ Nikon Z6 กันค่ะปอขอสรุปการใช้งานสั้นๆนะคะในส่วนของภาพนิ่งปอจะใช้ร่วมกับเลนส์50 f1.8 S-Line มากที่สุดค่ะตัวกล้องพอประกบกับเลนส์แล้วจับถนัดมือน้ำหนักแล้วก็บาลานซ์กำลังดีค่ะระบบโฟกัสเป็นอะไรที่ดีงามมากทัชโฟกัสทำงานได้รวดเร็วเพิ่มโอกาสในการได้ภาพและทำให้ไม่พลาดในโมเมนต์สำคัญด้วยค่ะมาถึงในส่วนของไฟล์ภาพกันบ้างนะคะในส่วนของไฟล์ภาพถือว่าน่าพอใจมากเลยค่ะไฟล์คมใสเนื้อไฟล์เคลียร์สะอาดทำไฟล์ได้ง่ายมากเลยค่ะลองมาชมภาพตัวอย่างที่ถ่ายกันมาได้เลยนะคะปอใช้35 f1.8 และ24 70 f4 S-Line นะคะโดยการถ่ายจะใช้ Picture Control เป็นแฟลชค่ะการทำงานของวิดีโอก็ประทับใจไม่แพ้กันเลยนะคะโฟกัสติดตามได้ไวและสมูทมากกันสั่นก็สามารถใช้งานได้จริงค่ะคลิปนี้บางส่วนเป็นการใช้งานแบบแฮนด์ฮิลนะคะซึ่งไฟล์ออกมาก็สามารถนำมาใช้งานได้เลยค่ะจากที่ได้ใช้เลนส์50 f1.8 S-Line ในการถ่ายงานจริงนะคะต้องบอกว่าเป็นเลนส์ที่คมมากคมกว่าเลนส์50ทุกตัวที่ปอเคยใช้เรียกได้ว่าคมตั้งแต่รูรับแสงกว้างสุดเลยล่ะค่ะในการให้สีสันและคอนทราสต์กำลังดีนะคะปอถ่ายที่ f1.8 เกือบทุกรูปแทบไม่มีรูปหลุดโฟกัสเลยค่ะทิ้งฉากหลังได้ระยะกำลังดีโบเก้ที่ได้ก็ดูนุ่มนวลสวยงามค่ะส่วนตัวของปอหลังจากได้ Z6 และเลนส์ S-Line ทั้งระบบมาถ่ายพรีเวดดิ้งในสนามจริงติดกัน2วันนะคะด้วยขนาดและน้ำหนักที่น้อยลงอาจจะไม่มากแต่ก็รู้สึกได้ปอว่าเรื่องนี้ไม่ใช่จุดขายจริงๆของ Z6 ค่ะแต่ปอว่าหมัดเด็ดของ Z6 เลยก็คือเทคโนโลยีแล้วก็ความสะดวกในการใช้งานค่ะคือข้างในบอดี้ตัวเล็กๆเนี่ยจัดเต็มให้ทั้งภาพนิ่งและวิดีโอแบบไม่มีกั๊กกันเลยทีเดียวซึ่งก็ถือว่าเพียงพอจริงๆต้องบอกว่าเกินพอสำหรับงานถ่ายพรีเวดดิ้งในแบบของปอด้วยซ้ำนะคะปอสามารถได้ภาพดีๆได้ง่ายกว่าเดิมมีเวลาไปใส่ใจกับโมเมนต์ตรงนั้นได้มากขึ้นคือโดนใจไปเต็มๆเลยล่ะค่ะ